คุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นประเด็นที่ฟังแล้วก็น่าตกใจมากๆเพราะว่าลูกจ้างสาวแสบค่ะวางยาสลบนายจ้างแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปได้ทั้งทองแล้วก็ได้เงินสดจำนวนหนึ่งนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเธอได้แล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้ฟังแล้วก็น่าตกใจมากๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านทองแห่งหนึ่งค่ะบันทึกภาพนาทีที่ลูกจ้างสาวคุณผู้ชมดูดีๆนะเธอเดินมาแล้วเธอก็ถือขวดสีฟ้ามาด้วยแล้วก็เอาขวดสีฟ้าเนี่ยมาวางสลับกับขวดสีฟ้าที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้ววางไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งจังหวะนี้นายจ้างคุณผู้ชมเสื้อสีขาวเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปหลังจากนั้นพอเธอสลับปั๊บเนี่ยก็เดินออกไปเดี๋ยวมีภาพต่อค่ะภาพต่อเป็นจังหวะที่นายจ้างหยิบขวดน้ำขึ้นมาแล้วก็ยกดื่มคุณผู้ชมนี่อันนี้คือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือจังหวะที่เขาหยิบสลับนะคะสลับก่อนใช่ขวดเดิมไปสลับแล้วก็หยิบขวดเดิมไปแล้วขวดเนี่ยมันคล้ายกันเลยคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็จังหวะนี้ค่ะนี่คือภาพต่อนายจ้างยกขวดที่เธอนำมาสลับเนี่ยกระดกดื่มโดยที่ไม่ได้เอะใจเลยอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่ดื่มไปสักพักหนึ่งตัวนายจ้างเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวก็เลยเข้าไปพักผ่อนหลังร้านพอนายจ้างหลับค่ะลูกจ้างสาวเผยท่าแท้หยิบทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งออกไปจากร้านคุณผู้ชมโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะโอ้โหนี่กล้ามากเลยนะคือน่ากลัวมากแล้วเธอไม่รู้หรอว่าในร้านเขามีกล้องวงจรปิดนะคะเพราะเป็นลูกจ้างในร้านอยู่แล้วนี่ใช่คือน่าจะพอรู้แต่ว่าเธอแบบทำแบบนี้เลยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าตกใจกล้ามากทีเดียวหลังจากเกิดเหตุพี่สาวของเจ้าของร้านเขาก็เข้าแจ้งความได้บอกว่าวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาแม่แล้วก็น้องชายอยู่ที่ร้านทองร้านทองนี้ชื่อว่าแกรนด์เยาวราชตลาดดีค่ะ อยู่บริเวณเขตบางขุนเทียนคุณผู้ชมพอรู้ว่าทั้งสองคนก็คือแม่แล้วก็น้องชายมีอาการแปลกๆมีอาการป่วยกระทันหันก็นำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่าน่าจะถูกวางยาหรือเปล่าทำไมถึงมาสลบได้สองคนแบบนี้แล้วก็หลับแน่นิ่งไปเลยนะคะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่ถูกขโมยไปที่หายไปเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้ก็คือทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเขาเข้ามาดูแล้วแหละอุ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมหลับสนิทแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือนายลูกจ้างนะลูกจ้างเห็นนายจ้างหลับแล้วปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะเนี้ยล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบของไปเลยนะคะสิ่งที่เธอได้ไปก็คือมีสร้อยคอทองคำ4บาทกำไรทองคำ1บาทแล้วก็เงินสดอีก 50,000 บาทค่ะโอ้โหทำไมถึงกล้าได้ขนาดนี้เนี่ยเอาทีนี้ครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามตัวได้แล้วนะครับจับกุมตัวหญิงสาวรายนี้นางศิระดาหรือว่าฝนฮะอายุเท่าไหร่ฮะ25อายุ25ปีเท่านั้นนะครับเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุครับทีนี้เนี่ยตัวเขาให้การเขาก็รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับแล้วก็ได้นำทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยไปขายนะครับจากการสืบสวนขยายผลครับยังทราบว่าคนร้ายนี่วางแผนก่อเหตุมาเป็นอย่างดีนะครับตั้งใจเลยว่าไงตั้งใจก่อเหตุเลยครับวางแผนอย่างดีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมโดยใช้สำเนารูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนคนอื่นเนี่ยมาปลอมเป็นตัวเองสมัครงานใช้ในการสมัครงานคือตั้งใจตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งใจที่จะมาขโมยตั้งใจที่จะมาก่อเหตุตั้งแต่มาสมัครงานเลยครับก่อนที่จะเปิด Facebook แล้วก็ใช้ชื่อปลอมเพื่อไปติดต่อสั่งซื้อยาสลบแล้วก็ติดต่อจ้างผู้ค้ำประกันการทำงานด้วยคือติดต่อทุกอย่างเอาไว้วางแผนเอาไว้เสร็จสรรพตั้งแต่มาสมัครงานหาสำเนาบัตรประชาชนในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็สำเนาแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เมื่อไปสมัครงานก็จะใช้บัตรที่ถ่ายไว้นะครับมาแอบอ้างว่าเป็นชื่อของบุคคลอื่นนะครับว่าเป็นตัวเองเมื่อเข้าไปทำงานแล้วก็หาช่องโอกาสที่จะนำยาสลบนะครับเป็นยาชาที่สำหรับสัตว์นะครับโดยวิธีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อได้ยามาแล้วก็นำมาผสมน้ำให้กับเจ้าของและลูกชายดื่มสั่งยาสลบมาจากช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ใช้ Facebook ปลอม
สั่งมาทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับค่ะตำรวจตามจับตัวเธอได้ที่ห้องพักย่านจรัญสนิทวงศ์ตอนนั้นก็ไปจับคาร้านทองเลยนะคะกำลังจะเอาทองที่ขโมยเนี่ยไปจำนำทีนี้คุณผู้ชมจากการตรวจสอบภายในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือภาพถ่ายบัตรประชาชนของบุคคลอื่นคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าเยอะมากแล้วก็ถามเธอนะว่าโอ้โหเอารูปบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่นเนี่ยมาจากไหนเธอก็รับสารภาพบอกว่าหามาจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ตั้งใจเก็บไว้ใช้หรอกโดยเฉพาะจะเอาไปสมัครงานแล้วก็ทำธุรกรรมต่างๆแล้วตำรวจก็ถามว่าเนี่ยเหตุที่ก่อทั้งหมดเนี่ยก่อเพียงคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีพวกเธอก็ยืนยันนะคะว่าก่อเหตุเพียงลำพังส่วนสาเหตุที่ทำเพราะว่าเกิดตั้งท้องระหว่างเรียนเลยต้องหยุดเรียนจึงตัดสินใจก่อเหตุเพื่อหาเงินไปเลี้ยงลูกล่าสุดค่ะตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังที่ก่อเหตุก่อนที่จะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปที่สุดเราก็ไม่รอดนะคะคุณผู้ชมลูกจ้างคนนี้เนี่ยเขาให้เหตุผลตอนที่ตำรวจถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่าถูกสามีทิ้งและตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆนะครับและจริงๆแล้วถ้าไปดูประวัติการศึกษาก่อนหน้านี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4แล้วนะแต่เรียนไม่จบเพราะว่าเกิดมีสามีซะก่อนใช่แต่แบบนี้ก็แบบนี้นะฮะตั้งใจจะหาเงินไปเลี้ยงลูกเพราะว่าตั้งครรภ์อยู่แต่ว่าพอกลายเป็นแบบนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปเลยเนาะผิดกฎหมายนะถูกต้องแบบนี้นี่วางแผนมาอย่างดีเป็นมิจฉาชีพอย่างชัดเจนไม่รู้ก่อนหน้านี้ไปทำที่ร้านอื่นบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะมีข้อมูลปลอมแปลงเอกสารต่างๆเต็มเลยนะครับ